สวัสดีครับสำหรับเช้านี้ครับคนเมืองหมูวันนี้ก็มาอยู่ที่มูลนิธิพัฒนานะครับวันนี้ก็ผมอยากจะให้มาดูว่านี่ขอเสนอตอนว่าน้ำหมักหมูไส้เดือนภาค2นะครับจากในภาพในวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าในบ่อเลี้ยงอย่างนี้ก็ไม่มีน้ำไหลออกมานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าน้ำที่ไหลมันไหลออกมานะครับเป็นน้ำที่คุณลดน้ำเยอะเกินไปเนี่ยครับเห็นไหมครับสภาพบ่อไม่มีน้ำนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะคงจะเข้าใจนะครับว่าในการเลี้ยงตัวไส้เดือนน้ำหมักหมูไส้เดือนมันไม่ให้มันไม่คงไม่มีเป็นลิตรนะครับมันคงจะต้องเอาปุ๋ยมาลงน้ำแล้วก็มีการเติมอากาศแล้วก็ตีให้เอาของดีของมูสเดอร์ออกมาแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นไปใช้จะเห็นในภาพนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูอีกนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยครับเป็นส่วนที่เผื่อมีน้ำเยอะเกินนะครับเผื่อฝนตกก็เลยผมเลยสั่งให้ทำไว้เป็นที่ระบายน้ำเห็นไหมครับไม่มีน้ำสักหยดส่วน3กองนี้ก็เป็นกองพ่อแม่เดี๋ยวนี้ผมจะแยกแหละครับก็ไม่มีน้ำเหมือนกันครับส่วน3กองข้างหน้านี้นะครับเป็นกองที่ผมเพาะลูกไว้ซึ่งวันนี้ผมก็ได้คิวที่ต้องมาแยกเหมือนกันครับกองนี้พ่อแม่นะครับกองนี้ก็เป็นกองพ่อแม่เหมือนกันครับกองนี้ก็ใช่ส่วนกองนี้ก็เป็นลักษณะของกองไส้เดือนที่กินไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งครับเริ่มมีไข่เยอะแยะแล้วส่วนนี้ก็ใช่นะครับเห็นไหมครับจะไม่มีน้ำเลยเห็นไหมครับไม่มีน้ำไหลออกมานะครับก็หวังว่าทุกคนจะเห็นแล้วครับว่าในการเลี้ยงไส้เดือนมันไม่ได้เยี่ยวอะไรเยอะแยะมาเป็นลิตรนะครับที่เห็นออกมาเยอะคือเราต้องเอาปุ๋ยไปลงน้ำแล้วก็บางคนอาจจะผสมอย่างอื่นซึ่งผมไม่ขอกล่าวเพราะว่าถือเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละคนนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วนะครับสำหรับคำว่าน้ำหมักหมูไส้เดือนนะครับสำหรับคลิปนี้คนเมืองหมูก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ